สวัสดีครับผมเมื่อกำลังอยู่ในรายการขอบสนามสามมาโลดแล้ววันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับหลังจาก EP แรกเนี่ยก็มีโรงพยาบาลศรีธัญญาติดต่อรายการเรามานะครับบอกว่าขอรับตัวน้องแอนเนี่ยไปรักษาต่อเพราะดูว่าอาการเนี่ยยังจะไม่หายขาดได้ทานยาเป็นคุณนึงรู้สึกไงบ้างดีขึ้นแน่นอนโลกไม่บานไม่หมุนนะบานไม่หมุนแล้ววันนี้นะครับน้องแอนก็มีคำถามที่รวบรวมมาจากแฮชแท็กของสนามถามมาโลดไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage คอมเมนต์ในวิดีโอ YouTube ต่างๆเนี่ยรวบรวมมาวันนี้น่าสนใจเป็นสิบๆคำถามเลยเดี๋ยวน้องแอนถามทีละข้อเลยตอบทีละข้อดีกว่าแลนดอมแล้วปึ้งจ้าคุณสุภัทรถามมาว่าปีนี้เนี่ยเลสเตอร์จะแรงเหมือนซีซั่นที่แล้วไหมครับเป็นคำถามที่พูดยากเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าปีนี้เนี่ยเลสเตอร์เป็นอะไรที่แปลกใหม่ทุกคนเขาตั้งตัวรับไม่ทันปกติเราอาจจะป้องกันแผนของแมนยูแมนซีเชลซีจนเชี่ยวชาญแต่ดีๆเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้เขามีความมุมานะไม่ต้องมีใครเด่นกว่าใครเล่นทุกคนคิดว่าถ้าเลสเตอร์รักษานักเตะแล้วก็ซื้อนักเตะเข้ามาใหม่ด้วยเป็นไปได้อาจจะไม่แชมป์อ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยติดยุโรปก็เก่งแล้วเอาแค่ท็อปโฟร์ให้ได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จโคตรๆแล้วครับขออย่างนี้มันก็ต้องรอดูต่อไปต้องรอดูกันทั้งซีซั่นเลยแล้วยิ่งซีซั่นนี้เนี่ยโอ้โหพรีเมียร์ลีกแม่งเขี้ยวๆทั้งนั้นโค้ชนักเตะแม่เกรด A หมดดังนั้นแข่งขันมันสูงผมว่าไม่น่าจะได้แล้วสำหรับเลสเตอร์นั่นแหละครับคุณผู้ชมจากคุณพงษ์สภัทรครับพี่เบลก็ถามมาว่าทำไมคนถึงตายทำไมคนถึงตายก็อย่างที่บอกเราเคยบอกไปแล้วว่าถามอะไรก็ได้ไม่แปลกถ้าน้องจะถามว่าทำไมคนถึงตายนะครับขอบสนาม International Poll ระบุไว้เลยว่า 100% ค่ะสำหรับคนที่ตายสาเหตุนั้นมาจากไม่หายใจที่ประจำไม่เต้นคำถามต่อไปจ้าคุณอ่านไงจะใครล่ะพี่เบลคิดว่าพี่เบลไอ้เหี้ยนี่แม่งยิ่งกว่าเดิมอีกว่าแม่งคูณ2เลยคิดว่าพี่เบลหล่อมั้ยผมไม่คนไม่หล่อผมเป็นคนกวนตีนไม่คิดว่าเป็นผู้ชายหล่อเลยผมชอบคำว่าผู้ชายตลกคนชมว่าเฮ้ยเบลมึงหล่อว่ะกับเฮ้ยเบลไอ้เหี้ยมึงกวนตีนอารมณ์ดีผมชอบคำหลังชอบคำหลังมากกว่าใช่เราไม่เกิดมาหน้าตาแบบนั้นเด่นมาริโอ้จากคุณฟุตบอลเกมพี่ครับยาวกี่นิ้วครับโอ้โหนิ้วชี้ถ้ากัดจากระยะสายตาเนี่ยนะก็จะประมาณ7เซนได้ครับถ้าเอานิ้วชี้อย่างเดียวเนี่ยพี่ยาวประมาณ7เซนค่ะแล้วถ้าเป็นความยาวอย่างอื่นล่ะคะพี่เบลยืนทำไมแม่จะพูดเล่าได้ภาพต่อไปดีกว่าค่ะจากคนวาแกมพี่กินอะไรเป็นอาหารทำไมเสียงถึงได้กวนกวนจุดๆเนี่ยพี่เติมคำในช่องว่างเลยคนต้องตีนคือน้องเขาคงจะสื่อผ่านประมาณนี้แต่ไม่กล้าพิมพ์คือพี่ทำได้หลายเสียงแบบสวัสดีครับเสียงขอบสนามอย่างเงี้ยหรือเสียงแบบว่าวันนี้ผมเบลวิลลี่อาจจะคนขายทองนะหรือเสียงแบบเนอีแอนดอร์โอ้ยอยู่หนุ่มทำนมมาเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเฮียก็ทำได้ไม่ได้กินอะไรครับมันเป็นอย่างนี้ของมันเองกูเกลียดเสียงสุดท้ายจากคนดัตทพลทำไมเวลาพี่เบลจัดรายการเงื่อนหายอยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยคะเป็นคนขี้ร้อนอ่ะสมัยผมเรียนประถมเนี่ยอาจารย์ก็จะมีกฎนึงก่อนเข้าห้องเรียนคาบแรกห้ามทุกคนเหงื่อแตกกูอยู่เฉยยังเหงื่อแตกเลยต้องไปสารภาพอาจารย์ว่าเนี่ยผมเป็นคนแบบเบิร์นเก่งเบิร์นเก่งมากสาวๆหลายคนรับประกันว่าผมนี่เบิร์นเก่งในระดับที่ว่าน้ำลายพุ่งเลยสาวๆในนวลจันทร์นี่รับประกันว่าผมเบิร์นเก่งเลยที่ว่า10ลิ้นเนี่ยตวัดพันกันไอ้เหี้ยคนละเบิร์นไม่ทักเลยว่าแอนอยากรู้ว่าจะเล่ามาถึงไหนคุณกวีบ้านนอกก็ถามมาว่าพี่เบลคิดว่าจะบวชตอนไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยลูกผู้ชายครับผมครับพี่แอนแล้วใครจะถือหมอนอ๋อผมเนี่ยบวชไปแล้วตั้งแต่อายุ21ปีส่วนใครถือหมอนเนี่ยจำไม่ได้แต่ใครถอยหมอนเนี่ยเป็นร้านแว็กอยู่ข้างหน้าซอยบ้านผมผู้หญิงหรือผู้ชายถอนผู้หญิงถอนให้ด้วยตอนแรกนี่เขาใช้ฟันเลยนะผมบอกว่าแรงไปให้ใช้แหนบแม่งโคตรโสมมเลยคิดเลยจากคุณสาระและความบันเทิงทำไมพี่เบลชอบทำหน้าหื่นจังเลยครับผมต้องชี้แจงว่าตรงนี้ผมไม่ได้ทำหน้าหื่นเรียกว่าออกมาทางสายเลือดหรือ DNA อีที่หน้ากูเป็นอย่างนี้นะปกติอ่ะก็หล่อไม่ได้ทำอาหารรู้ป่ะวันนี้ไปซื้อของซักฟอกมาด้วยก้อยถ้าเขาเทนเสร็จแล้วเปล่าไม่มีใครแชทมาเลยอ่ะทีเด็ดก้าวๆกันนะโอ้นี่คำถามนี้มาหาน้องแอนพี่อาให้ฟังดีกว่าพี่แอนน่ารักครับจากคุณกิติภูมินะแต่ไปกินอะไรมาเหมือนคนบ้าเลยอะจริงๆนะคะแอนเป็นคนเรียบร้อยนะคะดูได้จากใบหน้าค่ะอยู่บ้านก็สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนแต่พอมาทำรายการขอสนามเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมไอ้เหี้ยแม่งมันกว่ากูอีกสารพิษมากกว่าผมอีกครับแม่งเป็นผู้หญิงที่โคตรบ้าเลยก็พี่เบลแอคทีฟไงเวลาทำงานมีพลังเยอะหนูก็ต้องสู้เส้นบางๆแบ่งกันระหว่างแอคทีฟกับไร้สติขาดสติแล้วมึงเนี่ยพี่แอนติดยามากครับนี่คำถามต่อเนื่องจากคุณภูประดิษฐ์พี่ยืนยันตรงนี้ได้เลยเพราะว่าถามจากดีลเลอร์ที่บ้านแล้วพี่แอนไม่เคยติดยาซื้อสดตลอดแบงค์พันจ่าย200แล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะก็พี่ยื
ซื้ออยู่ข้างหลังหนูไงอย่าคู่อย่าคู่สั่งโยพูดแต่ละอย่างแม่งเรียกสีกากีเข้าหาทั้งนั้นเลยคุณฟิวมัคควันถามว่าพี่เบลกับพี่แอนเจอกันได้ไงก็คือเราเจอกันจากทีมงานโปรดักชั่นของขอบสนามเรานี่แหละแอนเขาทำพิธีกรอยู่ผมก็ไปทำพิธีกรแล้วก็ได้เจอกันรู้จักกันได้กันตอนนั้นมันไม่ได้อย่างนี้ไงตอนนั้นมันยังดูน่ารักอยู่ก็เลยชวนมาต่อไปนี้ไล่ออกก็จะไม่ออกแล้วคือจะเกาะเป็นตุ๊กแกเลยทีเนี้ยก็เลยได้ร่วมงานแล้วก็เป็นทีมงานขอสนามในวันนี้ครับพี่เบลทำงานกับพี่แอนพี่ปวดหัวป่ะดูระดับความสุขกับการร่วมงานของแอนบนใบหน้าผมภายใน5 4 3 2 1ผมมีความสุขมากเลยครับที่ร่วมงานกับน้องแอนโอ้โหนี่แม่งงอนหัวนมชี้หน้าเลยงอนจริงอ่ะคำถามต่อไปพี่เบลลองขอพี่แอนเป็นแฟนดูสิอ้อนวอนจะสิเนี่ยให้ฟรีบวกบ้านพร้อมที่ดินกูยังคิดดูก่อนเลยแอนจ๋าพี่คิดว่าชีวิตนี้เราคงต้องใช้ชีวิตร่วมกันแล้วไปห้องเลยปะล่ะเอากุญแจไม่เอาอ่ะเป็นเพื่อนร่วมงานสนุกกว่าใช่แล้วโอเคคำถามสุดท้ายทีมงานขอบสนามพวกพี่ๆบ้าๆบอๆกันแบบในคลิปทุกคนหรือเปล่าครับผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปใช่แล้วค่ะมันก็จะมีผมเนี่ยบ้าอีกคนเดียวคนอื่นเขาเป็นคนธรรมดากันแหละครับก็ทุกคนก็มีความเป็นอาร์ติสเขาไม่ได้ถ่ายแล้วเขาก็เต้นผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงขอบสนามมันก็เลยดูกวนส้นตีนทีมงานข้างหลังพวกเราทุกคนน่ารักกันหมดครับผมเดี๋ยววันหลังจะแอบถ่ายคลิปเบื้องหลังมาให้ดูนะคะจะได้รู้แล้ววันนี้ก็เป็นทั้งหมดของขอบสนามถามมาโลด EP ที่2นะครับอยากจะถามอะไรมากกว่านี้แอดแท็กขอบสนามถามมาโลดตามด้วยคำถามที่ท่านอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนถามได้หมดที่ปาแม่งไม่คำถามมันไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลหนูการแสดงออกเนี่ยมันสอบปกมือที่ไหนปกมือวะอย่าลืมสับสไครต์กดไลค์และกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้ กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์อะไรไม่ใช่กดไลค์กดสับสไครต์กดไลค์กดสับสไครต์ไปไหนอีกแล้ว